ฟุตโนท่าทีรัฐบาลท่าทีเพื่อไทยต่อปฏิกิริยาเฉลิมอยู่บำรุงความเงียบจากพรรคเพื่อไทยต่อปฏิกิริยาร้อนแรงอันมาจากรต.อาจารย์เฉลิมอยู่บำรุงกำลังกลายเป็นการเคลื่อนไหวอันทรงความหมายยิ่งในทางการเมืองไม่เพียงแต่ต่อตัวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและครอบครัวเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงต่อพรรคเพื่อไทยโดยรวมถามว่าปฏิกิริยาของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสะท้อนอะไรคำตอบก็คือสะท้อนความสัมพันธ์เดิมของพรรคเพื่อไทยอันหมายถึงความสัมพันธ์ในแบบเดียวกันกับที่เคยมีเมื่อเป็นพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งเป็นพรรคเพื่อไทยในยุคก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมและก่อนพรรคเพื่อไทยจะหวนกลับมาเป็นแกนนำในฐานะรัฐบาลตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาเห็นได้จากความไม่พอใจที่ไม่ได้รับความสนใจอย่างเพียงพอพุ่งเป้าเข้าสู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจและปัดปฏิเสธต่อบทบาทของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันปรากฏว่าไม่ว่าเป้าเดิมไม่ว่าเป้าใหม่ก็มีการตอบรับกลับความหมายก็คือการสื่อสารของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงมีแต่ความนิ่งเท่านั้นที่เป็นการเคลื่อนไหวเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเครื่องมือที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเคยใช้ไม่ว่าในยุคพรรคไทยรักไทยไม่ว่าในยุคพรรคพลังประชาชนไม่ว่าในยุคก่อนพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลพิเศษกลายเป็นเครื่องมือที่ไร้ประสิทธิภาพไปแล้วโดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่บทสรุปที่ว่าทั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายวันอยู่บำรุงดำรงอยู่ในลักษณะบุคคลประเภทกวนโอ้ยจะไม่มีการอธิบายว่าเกิดขึ้นจริงและเห็นอย่างนั้นจริงหรือไม่หากแม้กระทั่งความพยายามอันมาจากนายเศรษฐาทวีสินและมาจากนายภูมิธรรมเวชยชัยก็หมดบทบาทเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจึงประเมินได้ว่าไม่ว่าเครื่องมือเดิมไม่ว่าเครื่องมือใหม่ไม่เกิดประโยชน์อันใดกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงทั้งสิ้นเมื่อมองไปยังปมในลักษณะเขาเล่าว่าจากชั้น14เมื่อมองไปยังปฏิกิริยาร้อนแรงอย่างยิ่งอันสะท้อนมาจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายวันอยู่บำรุงไม่ว่านายรัฐบาลไม่ว่านายพรรคเพื่อไทยก็ได้คำตอบได้คำตอบว่าธุรกรรมในทางการเมืองระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้ถูกตัดขาดและไม่สามารถต่อได้ติดอีกแล้วนี่คือความชัดเจนจากด้านของรัฐบาลนี่คือความชัดเจนจากด้านของพรรคเพื่อไทยทัพนักกีฬาไทยคว้ารวม58เหรียญศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมสรุปเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19โดยในเวลานี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้แล้วทั้งหมด12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด58เหรียญรั้งอยู่ในอันดับ8ของตารางเหรียญรางวัลรวมโดยแบ่งออกเป็น12เหรียญทองจากอีสปอร์ตฟีฟ่าทีเดตทรงสายสกุลกอล์ฟบุคคลหญิงอาทิตยายุบลกอล์ฟทีมหญิงเรือใบดิงกี้เวคาพานุพันธ์เรือใบดิงกี้นพพัฒน์สอนขุนบุญจันทร์ตะกร้อทีมชายตะกร้อทีมหญิงเทควันโด49กิโลกรัมพานิภาควงพัฒนกิจเทควันโด63กิโลกรัมบรรลังทัพทีมแดงวินเซิร์ฟ RSX สิริพรแก้วดวงงามตะกร้อทีมเดี่ยวชายตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง
ขณะที่14เหรียญเงินประกอบด้วยกรีธา100เมตรภูริพลบุญสอนกรีธา4คูณ100เมตรหญิงมวย51กิโลกรัมทิติสารปั้นหมดมวยหญิง50กิโลกรัมจุธามาศรักษัตริย์มวยหญิง66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพลงแคนูเดี่ยวหญิง200อรสาเที่ยงกระโทกเรือมังกร12ชาย200เมตรขี่ม้าอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญอีสปอร์ตฟีฟ่าพัฒนศักดิ์วรนันท์กอล์ฟทีมชายวินเซิร์ฟ RSXณัฐพงษ์โพนพรัตน์เรือใบเบญญาภาจันทวันยกน้ำหนัก73กิโลกรัมวีรพลวิชุมาจักรยาน BMX โกเมศสุขประเสริฐและปิดท้ายที่32เหรียญทองแดงประกอบด้วยแบดมินตันทีมหญิงมวยสากล57กิโลกรัมรุดการจันตรงมวยสากล 63.5 กิโลกรัมบรรจงสิงห์สิริมวยสากล60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกมวยสากล75กิโลกรัมใบสนมณีก้อนบริดทีมผสมแคนูหญิงคู่500เมตรจักรยานโรดเรสจุฑาทิพย์มณีพันเรือมังกร12ฝีพายชาย500เมตรเรือมังกร12ฝีพายหญิง200เมตรขี่ม้าอีเวนติ้ง4คนอีสปอร์ตดรีมทรีคิงคอมอีสปอร์ต ROV ยูยิตสู48กิโลกรัมเพชรประดาเคซีตันยูยิตสู57กิโลกรัมอรภาเสนาธรรมคาราเต้60กิโลกรัมชายศิวกรหมึกทองคาราเต้84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองคูราช90กิโลกรัมชายคุณาทิพย์เยียอ้นคูราช52กิโลกรัมหญิงสาวรักหอมกลิ่นโรเลอร์สเก็ตฟรีสไตล์สลาลอมคู่เรือพายหญิงคู่เรือใบไคไอเคเอเวสตันโจเซฟโจนาธานวินเซิร์ฟไอคิวฟอยอาทิชาหอมระรื่นยิงเป้าบินสกีตประเภททีมเทเบิลเทนนิสทีมหญิงเทควันโด53กิโลกรัมหญิงพันณภาหานสุจินเทควันโด57กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาเทนนิสชายคู่ยกน้ำหนัก96กิโลกรัมสัตสุมประดิษฐ์ยกน้ำหนัก49กิโลกรัมธัญธรสุขเจริญยกน้ำหนักบวก87กิโลกรัมดวงอักษรใจดีวอลเล่บอลทีมหญิงอันเซยองฝืนเจ็บผงาดคว้าทองแบดหญิงเดี่ยวอชกเจ้าภาพซิล3จาก5ทองการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่บินเจียงยิมเนเซียมนครหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยในครั้งนี้นักกีฬาเจ้าภาพเข้าชิงถึง4จาก5ประเภทและในประเภทชายเดี่ยวจีนการันตีเหรียญทองซึ่งปรากฏว่าเจ้าภาพจีนสามารถกวาดมาได้ทั้งหมด3จาก5ประเภทที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการพบกันของอันเซยองมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้ดวลกับเฉินยู่เฟยมือ3ของโลกจากจีนและคนหางโจวโดยกำเนิดปรากฏว่าเกมแรกเป็นทางอันเซยองที่ได้เกมไปก่อน 21-18 แต่ทว่าในเกมที่2สาวน้อยจากเกาหลีใต้เกิดอาการบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวฝืนเล่นไปจนจบเกมซึ่งเป็นทางยู่เฟยที่เล่นด้วยความมั่นใจและเอาชนะไป 21-17 เสมอกัน 1-1 เกมต้องดวลกันต่อในเกมที่3ซึ่งในเกมที่3เป็นทางเฉินยู่เฟยที่เล่นผิดพลาดเองบ่อยครั้งรวมถึงอันเซยองเองก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นจนทำแต้มนำห่างไปไกลขณะที่ในช่วงท้ายเกมสาวจีนก็มีอาการบาดเจ็บจนต้องเรียกแพทย์ประจำสนามเช่นกันแต่สุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหวเป็นอันเซยองที่เอาชนะไป 21-8 ผงาดคว้าเหรียญทองในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมซึ่งเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัว
หลังจากได้มาแล้ว1เหรียญจากประเภททีมหญิงส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆประเภทคู่ผสมเจิ้งซือเหวยและหวงหย่าเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2018จากจีนเอาชนะยูตะวาตานาเบและอริสาฮิกาชิโนคู่มือ2โลก 2-0 เกม 21-15 และ 21-14 ป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จชายคู่เหรียญทองตกเป็นของสัตวิสกราชรันกิเรดดีและชิรักเชตตี้คู่มือ3ของโลกจากอินเดียอาศัยพลังตบอันหนักหน่วงเอาชนะชเวโซกยูกับคิมวอนโฮคู่มือ15ของโลกจาก 2-0 เกม 21-18 และ 21-16 ด้านประเภทชายเดี่ยวเป็นการลงสนามดวลกันเองของ2นักแบดมินตันชาวจีนฉีอู้ฉีชายเดี่ยวมือ6ของโลกกับหลีชีเฟิงมือ8ของโลกปรากฏว่าเกมนี้เป็นทางหลีชีเฟิงที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป2เกมรวด 23-21 และ 21-13 เจ้าภาพจีนคว้าได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินในประเภทนี้ขณะที่หญิงคู่เฉินชิงเฉินและเจียอี้ฟานคู่มือหนึ่งของโลกของเจ้าภาพเอาชนะเบคานาและลีโซฮีไป2เกมรวด 21-18 และ 21-17 ครองเหรียญทองเช่นกันThank you.